คุณผู้ชมตอนนี้คุณผู้ชมเรากับผมกันในรายการ Last Map Pony Channel ครับก็อยู่ผมกับเกม The Crew Calling All Unit นะครับผมแหมหลังจากที่ผมรอเกมนี้มานานนะฮะจริงๆว่าผมจะอ่านตั้งแต่วันที่29นะครับก่อนคือว่าทางเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันปิดยาวชิบหายผมก็เลยไปนอนก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคมาเริ่มเข้าสู่เกม The Crew Calling All Unit กันเลยนะครับผมหลังจากที่รอกันมานานมากนะเกมนี้พรีออเดอร์ตั้งแต่นะฮะวันที่มันปล่อยขายลงสตรีมแล้วก็กดซะเลยทันทีนะฮะไม่รีรอนะครับโอเคคอนเทนิวไปนะครับผมระบบการอัปเดตอะไรมีหลายอย่างมากนะครับผมเราจะได้เล่นเป็นรถตำรวจด้วยนะครับเราได้เล่นฝั่งเป็นตำรวจด้วยแล้วก็เล่นฝั่งโจรด้วยเช่นเดียวกันนะครับมันไม่ใช่โจรมันเป็นพวกนักแข่งนะฮะแล้วก็ที่ชอบรู้สึกว่า1เพิ่มมิชชั่นมาใหม่2รถเพิ่มมาเยอะ3เลเวลอัพเป็นตันที่60 4เลเวลรถอัพเป็นตันที่1,399แล้วนะครับโอ้นี่ครับผมถ่ายไปก่อนสำหรับคนที่เล่นเกม The Crew ตั้งแต่ปี2014ถึง2015นะครับผมไม่เอาเกมตอนที่เกมปล่อยฟรีนะนะครับคุณจะได้รับ Lamborghini Huracan ฟรีนะครับผมแล้ว congratulations ขอบคุณสำหรับคุณที่มีไวรันคุณได้ปลดล็อก GTR ว้าวดิสันGTRนะครับผมโอเคไปนะครับผมได้รถมานะครับได้ของมาใหม่โอ้เจ๋งๆนะครับโซอี้นิสคือมันเหมือนอัปเดตมาให้เราดูแล้วว่าเฮ้ยไม่ธรรมดานะฮะโอ้โหโอ้วันนี้คนออนไลน์เยอะเหมือนกันนะเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะโอ้โหมาเต็มจัดเต็มนะครับผมอ้าวจุกติพาริโกเร่งั้นเดี๋ยวผมขอไปดูมาก่อนที่เราจะเข้าสู่ตัวเกมเราไปดูกันดีกว่านะครับผมว่ามีรถอะไรมาใหม่บ้างนะครับดูซิที่ว่ามอเตอร์ไซค์มาใหม่มีอะไรบ้างนะครับเยอะแยะแน่นอนรอมาสักแป๊บนะครับผมแหมตื่นเต้นนะฮะของใหม่รอๆนี่โอ้โหคาวาซากิ GPZ นะครับผม900นะครับแล้วก็คาวาซากินะครับ KX45 เอ้ย4450F นะครับแล้วก็มี Indian Scout เอ้ย Indian ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ตัว Scout นะครับเป็น Indian Chief Dark Horse นะครับผมมามืดด้วยนะดูกติโอ้ไม่ธรรมดาเนี่ยเยอะนี่ครับคาวาซากิ Z1000ก็มาแล้วนะครับผมแล้วก็คันนี้คันเก่าอันนี้คันใหม่ครับ KTM 1190นะฮะ RC X นะครับผมโอเคหมดแล้วนะครับสำหรับมอไซค์มันก็เยอะขึ้นนะเหมือนกันนะเอาจริงไปดูในหมวดหมู่ของรถกันดีกว่านะครับผมว่ามีรถอะไรมาใหม่บ้างนะครับผมนะมาต้องขอกลับไปที่ HQ เราก่อนนะครับผมว่าดูซิว่ามีรถอะไรมาใหม่บ้างนะผมผมปรับเป็นสีญี่ปุ่นนะไม่ต้องสงสัยแล้วว่าทำไมเป็นอย่างนี้นะครับโอเคมาครับเข้าสู่ HQ นะเราจะมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรอัปเดตใหม่บ้างนะครับแม่อย่างที่แน่แท้นะครับว่าโอ้ Maserati นะครับผม Lamborghini Murciélago คันเดิมนะครับผมมีอะไรมาใหม่อ่ะฮะ Ferrari F12 นะครับผมคันใหม่นะแล้วก็มีHammer นี่ผมยังไม่ได้ซื้อนะคันเก่า Hammer รู้สึกจะคันเก่าแหละครับUbisoft นี่อย่าว่าเลยนะเป็นของที่มีไว้อันล็อกได้นะฮะเมื่อกี้ Alfa Romeo ใช้ Alfa Romeoอ๋อไม่ใช่จูเลียสตานะครับผมฮะแล้วก็มีรถจี๊ปมาละนะครับมีอะไรอีกคาวาซากิดูแล้วโอเครู้สึกว่าเดี๋ยวผมหารถก่อนนะจริงๆแล้วจะมีรถอยู่คันหนึ่งนะครับผมก็คือ Lamborghini Huracan ของเรานั่นแหละครับพระเอกหล่อเรานะฮะ
รอเราอยู่ไหนนี่เห็นไหมเป็นไงนะครับผมลัมโบกินี่ฮูริเคนแล้วก็ R35 อยู่ไหนวะ GTR นี่ฮะ R35 ว้าวไม่ธรรมดาโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปเริ่มมิชชั่นของฝั่งโซอี้เลยดีกว่านะครับผมมามิชชั่นล่ะโอ้โหนี่ไงใช่เลยนะฮะไปเลยฟาทาเวลเพลย์นะครับผมกดเล่นโซโล่ไปลุยดูสิว่าเป็นยังไงนะฮะกับมิชชั่นใหม่ของเรานะครับโอ้มีรถดอชนะฮะไปลุยไม่ได้ขับรถดอชโอเคไปจะลุยไปเลยกูโอ้ GPS ที่ติดตามเครื่องตัวมิสเกตปึ๊บดิ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 บโอ้ยโอ้ยโอ้ยรู้สึกว่าเกมมันมีความสุขนะเหมือนอัลติไมซ์มาใหม่นะฮะลื่นขึ้นยังไงก็ไม่รู้อะนะครับปึ๊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 บเอานะครับ2กิโลให้ไปที่นู่นให้ได้นะครับผมภายในเวลา4นาทีทันอีซี่อีซี่นะครับผมปึ๊บโอ้ยไม่ได้เล่นเกมแนวแข่งรถนานนะอื่นๆนิดนึงนะครับตอนนี้แหมชุบแหมตอนนี้ผมต้องทำโปรเจกต์เกม Ubisoft สลับไปสลับมาแล้วทั้งเกม Watch Dogs 2แล้วก็ The Crew Calling All Unit แหมตอนนี้ชนะผมก็ตีตลาดเอ้ยไม่ใช่ตีโปรเจกต์เกม Ubisoft แล้วเนี่ยแหมไม่รู้ดิจะทำอะไรอ่ะก็เลยเอา2เกมนี้มาอัดแล้วกันเพราะว่า Ubisoft ไอ้ Watch Dogs ผมก็ตั้งใจว่าตั้งแต่จะเล่นตั้งแต่แรกจนจบอยู่แล้วนะครับผม Calling All Unit ก็เช่นกันนะเพราะว่าโอ้มันเป็นเนื้อเรื่องใหม่ไงประเด็นนะครับก็เลยอยากรู้นะเป็นยังไงโอ้ก็ลืมบอกไปว่าจะมีตำรวจนะโอ้โซอี้ทำไมไม่เธอไม่บอกให้ครบตั้งแต่แรกจริงๆแล้วโซอี้ก็เป็นตำรวจจริงๆแล้วเราก็เหมือนเป็นสายตำรวจนะฮะคือคุณเข้าใจไหมครับว่าการที่เราเป็นสายคือมันจะไม่ได้ขึ้นตรงอ่ะคือการที่เราเป็นสายมันไม่เชิงขึ้นตรงกับตำรวจหรือตำรวจส่วนไหนก็จะไม่รู้ใช่ไหมว่าเราเป็นสายมันก็จะไล่จับอะไรเงี้ยอารมณ์ประมาณเหมือนหนังเรื่องอะไรวะจะฟาสต์ปะถ้าไม่ผิดนะฮะเหมือนว่าอุ้ยคือถ้าเราเป็นสายเนี่ยตำรวจส่วนใหญ่ก็ไม่รู้เพราะว่าเราต้องคอยแบบปิดไม่ให้ใครรู้ไงนะฮะมันก็เลยเป็นอย่างนี้ได้นะครับเห็นว่าตำรวจโดนจับกันเองอะไรเงี้ยนะฮะไปไหนเวอร์โอ้ sorry ไม่หมดรถโอ้ยตำรวจมาตอนไหนวะเกะกะโอ้ยตำรวจออกไปชนอืดโอ้โหชนนี่โอ้ยเดี๋ยวนะทำไมดาวหายอ่ะเฉยเลยโอเควู้ยังใส่ถึงชั้นชัยมั้งดาวเลยหายนะฮะว้าวการฝึกเธอจบลงเรียบร้อยแล้วฉันก็ได้แล้วคาร่าฉันก็ได้มอบความหมายให้คาร่าแล้วฉันได้มอบหมายให้เธอนะจัดการเรื่องนี้อ๋อตำรวจคือชื่อคาร่านะฮะโอ้ยแสบตาโอเคคาร่าสิงห์ญี่ปุ่นก็น่ารักอ่ะตอนนี้เราได้รับบทเป็น2ตัวละครนะฮะโอ้ไม่ธรรมดาเว้ยอ้าวใช้สกิลเลือกเป็นสกิลอะไรดีเอาเป็นMP Shop นะฮะเออเอาเป็นอะไรดิแฮกสปีดแฮกนะครับผม EMP เอาเป็น EMP นี้แล้วกันนะครับผมโอเคเออเราจะมาปล่อยสกิลใส่อเล็กกันนะฮะนี่อเล็กมาโอ้รถเบนซ์นี่มันช่างหนักเหลือเกินนะฮะจริงโอ้ริบกด R เลยต้องเห็นเป้าหมายก่อนอ่ะตอนนี้เป้าหมาย
เออกดออกกดหนีได้นะครับผมอุ้ยอเล็กไปเร็วมากนะครับผมเฮ้ยอเล็กรอสักครึ่งหรือแบบรอฉันก่อนเสียเล็กกดปุ่มไหนวะเขียวโอ้โหแล้วก็มองอื้อนี่ EMP ช็อคไปเอ้ยต้องจับต้องจับเออนั่นนะฮะเยี่ยมจับได้แล้วเล็กเก๋เสียงคาร่าโคตรน่ารักอ่ะนะโอ้โหโอเป็นล้านโอ้ชิต今起きている違法行為をパトカーに通達してるの。それと監視が必要な密輸品のリストよ。物の回収人が現れ次第現場に急行して。ตอนแรกผมก็งงไงว่าไอ้ผู้หญิงคนนี้ใครอ๋อนี่เราได้รับเป็นบท2ตัวละครนะฮะถ้าเราเล่นตำรวจคือเราจะได้เป็นคาร่าเราเล่นเป็นฝ่ายเลเซอร์เราจะได้เป็นอเล็กนะครับโอ้อันนี้อะไรอ่ะอ๋อ police shop ดูสิมีอะไรบ้างYou cannot join the because you are another entity. โอ้โหดูหน่อยสิว้าว this night is pretty nice ma'am free ด้วยนะคันหนึ่งโอ้ อ้าวนี่ต้องซื้อซ้ำอีกเหรอโอ้เย็ดแค่เหลือเชื่อนะฮะรถพวกนี้เราต้องซื้อแยกนะครับผมเป็นรถตำรวจแยกคือเราไม่ใช่อเล็กไงเราเลยเอาไม่สามารถที่จะเอาคันนั้นอะมาใช้งานได้นะฮะโอ้ยโอ้โหมีอะไรบ้างมีจี๊ปมินิปุกินิฮูร่าอาร์สามห้าโอ้แม่ให้ตายสิงั้นเอาเป็นว่าผมจะซื้อ R35 มาใช้ก่อนแล้วกันนะฮะมา R35 ตำรวจนะฮะซื้อมาใช้เลย Easy Perf Car นะครับผมอ๋อ Rear Ward Yeah, that's pretty nice, man แล้วดูสิแต่งรถตำรวจได้ไหมนะครับมาดูกันโอ้แต่เป็นว่าสาวโอ้ทำการซีเรียลเนี่ยผมขอโอเคเอาเป็นว่าสำหรับคลิป The Crew Calling All Unit รุ่นขอจบเพียงแค่นี้ผมไปเจอผมใน The Crew Calling All Unit พาร์ทหน้านะผมไม่ไหวครับสวัสดีครับผมจริงต้องรีบคือต้องรีบจบนิดนึงนะพอดีถึงตัวร้านนะครับผมขอโทษทีภาคนี้ที่แบบไม่สะดวกนะครับผมบ๊ายบายครับ